สาวลิซ่าต้องรวยขนาดไหนคะถูกโกง25ล้านส่งรายได้ของแบ็คพิงค์มาจากที่ใด400กว่าล้านแม่ต้องยอมรับเลยนะคะว่าสาวไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ในครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดอันดับไอดอลหญิงในวงการเคป๊อปที่ร่ำรวยที่สุดในปี2021ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือสาวลิซ่าแบ็คพิงค์มีทรัพย์สินอยู่ที่10ถึง14ล้านเหรียญสหรัฐเลยหรือว่าประมาณ466ล้านบาทนั่นเองค่ะและยังระบุว่าลิซ่าเองเนี่ยมีความได้เปรียบไอดอลเคป๊อปคนอื่นด้วยนะคะเนื่องจากเธอมีฐานแฟนคลับที่ประเทศไทยด้วยซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้เธอและวงแบ็คพิงค์เองสร้างกลุ่มแฟนคลับในประเทศแถบเอเชียออกเฉียงใต้ได้อย่างดีเลยนอกจากอาชีพศิลปินแล้วนะคะลิซ่ายังเป็นที่รู้จักในฐานะแฟชั่นไอคอนอีกด้วยโดยที่ได้เซ็นสัญญาแล้วก็ไปร่วมงานในปี2020ยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Samsung Adidas และยังอีกมากมายเลยแล้วค่ะกับล่าสุดนี้นะคะเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงเดี่ยวครั้งแรกของเธอค่ะที่มียอดวิวมากกว่า70ล้านภายใน24ชั่วโมงเป็น MV ศิลปินเดี่ยวที่ได้รับกระแสตอบรับดีจริงๆเลยแม่กับล่าสุดนะคะเป็นการจัดอันดับให้ได้เห็นกันแล้วค่ะสำหรับ K-POP แฟนได้เผยเป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของ YG Entertainment มีการแบ่งสัดส่วนรายได้ของสมาชิก BLACKPINK เป็นยอดขายอัลบั้มซิงเกิลเพลงโฟโต้บุ๊กและอื่นๆในอัตราส่วนค่าย 30% ศิลปิน 70% ยอดขายอัลบั้มรีแพ็คเกจค่าย 30% ศิลปิน 70% อีเวนต์เช่นกันค่าย 40% ศิลปิน 60% และงานในประเทศเนี่ยค่าย 50% ศิลปิน 50% ค่ะลิซ่ายังได้ชื่อว่าเป็นไอดอลผู้ที่ทรงอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าทำผมแบบไหนก็เป็นกระแสอยากใช้อยากตามกันแล้วก็เธอได้รับค่าเหนื่อยในการออกงานอีเวนต์2ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทขึ้นไปส่วนค่าจ้างในการเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทขึ้นไปค่ะแล้วก็ตรงกับข่าวลือก่อนหน้านี้เธอได้ค่าตัว8หลักนอกจากงานกลุ่มงานเดี่ยวเธอยังมีรายได้จาก Instagram ด้วยได้ข้อมูลในเว็บไซต์ประเมินค่าตัวของอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่อได้วิเคราะห์ปัจจุบันเธอมีผู้ติดตามใน Instagram จำนวน34 follower อยู่ที่ 13.93% แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะคะรายได้จากการโพสต์1ครั้งเนี่ยมีประเมินไว้อยู่ที่ 2.1 ถึง 3.5 ล้านบาทนั่นเองเลยค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะ